วัดศรีสุพลวัดบ้านทองหลางน้อยตำบลดอนตะนินอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาประวัติความเป็นมาก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2321สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2523เดิมตั้งอยู่ที่บ้านน้ำบ่าต่อมาทางราชการตั้งอำเภอด่านนอกที่บ้านทองหลังน้อยจึงย้ายวัดมาอยู่ด้วยเมื่อปีพุทธศักราช2448และอำเภอได้ย้ายไปบัวใหญ่ตั้งชื่อว่าอำเภอบัวใหญ่จนถึงปัจจุบันต่อมาหลวงพ่อแจ้งอาสโพได้ทุดงมาจากกรุงเทพและได้ปักกรดในที่ตั้งวัดในปัจจุบันชาวบ้านได้มีศรัทธาจึงได้อาราธนานิมนต์ท่านอยู่ที่วัดและท่านได้พัฒนาสร้างถาวรวัตถุต่างๆขึ้นสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดพระอุโบสถหลังเก่าและภาพจิตรกรรมฝาผนังสันนิษฐานว่าสร้างเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2471ลักษณะหลังคาทรงจั่วมีคันทวยรับชายคาปีกนกที่ยื่นออกมาโดยรอบมุงด้วยหลังคาสังกะสีกรมศิลปากรได้ทำการบูรณะในปีพุทธศักราช2564บริเวณผนังสิมภายนอกภายในมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝีมือช่างพื้นบ้านเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้านตะวันออกเป็นภาพช้างสองเชือกชูด้วยดอกบัวเข้าหากันด้านตะวันตกเป็นภาพเล่าเรื่องนรกภูมิด้านเหนือเป็นภาพนรกภูมิและการเกิดแก่เจ็บตายด้านใต้เป็นภาพนรกภูมิและการโปรดสัตว์เหนือช่องประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลวดลายหน้าการภายในปริสถานพระประธานแบบศิลปะภาคกลางและมีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติตอนสำคัญต่างๆตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน